ราคิดว่าเราในการแคร์นี่คือแคร์ไม่แคร์ตรงนี้ของเราหมายความว่าไม่แคร์ว่าเธอจะเป็นอะไรหรือทำยังไงเธอได้ดีกว่าเธออะไรฉันก็ไม่อิจฉาฉันไม่แคร์แต่เรื่องการงานมันก็ช่วยกันได้อยู่แต่ว่าเรื่องอัตราที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันไม่แคร์เนี่ยมันเป็นขอบ้านบ่เพิ่งเจ้าก็ได้บ่แค่เจ้าดอกประมาณว่าเจ้าตัวนี้เรามีเยอะไงแต่มันจะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนในอนาคตหรือในขณะนั้นมันก็คิดห่างออกไปแล้วมันก็จะไม่มีเพื่อนละเพราะมันจะห่างโดยนามไปแล้วมันจะไม่มีเพื่อนดังนั้นเราก็ต้องมาก็คำนี้ประทับใจมากเลยนะคำว่าไม่แคร์ใครเราจะเป็นคนโง่ที่สุดเนี่ยมันเหมือนโดนเราเหมือนทุบหัวแล้วปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันความเก่งความสามารถเยอะเนี่ยมันทำให้เราหยิ่งเรามันก็เลยเหมือนเราคนมันก็ไม่ใช่เหมือนเลยมันใช่เลยมันเป็นคนที่อัตราสูงอะนะคือจะไม่แคร์ใครง่ายๆเรื่องฝีมือเรื่องความสามารถแต่เรื่องนามธรรมที่ว่ามันจะต้องสร้างขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยหมู่กลุ่มต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมงั้นมันต้องแคร์ตรงนี้มันต้องแคร์ถ้างั้นมันก็จะโง่มันจะโง่ที่แรกมันไม่ได้สิ่งหลากหลายไม่ได้เพิ่มความไม่ได้เพิ่มปัญญาไม่เพิ่มสติปัญญาในการควบคุมคนอื่นเราไม่ได้เพิ่มตรงนี้มันก็จะเป็นคนโง่ไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ถ้าคบคนอื่นแล้วมันจะได้ประโยชน์แต่ถ้าไม่คบไม่แคร์แล้วมันก็จะโง่อย่างหลวงปู่ว่าขอบคุณค่ะ